สวัสดีครับส่งเสียงวอกเวกไวๆได้นะทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีนะฮะพี่ๆผู้บริหารนะฮะทางแมคโครทุกท่านนะฮะรวมไปถึงนะฮะสวัสดีพี่ๆนักธุรกิจรวมไปถึงคุณผู้ชมที่อยู่ณที่นี่นะฮะหรือว่าที่ชมผ่านไลฟ์สดไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook หรือว่าทาง TikTok นะครับผมตั้มวราวุธวันนี้รับหน้าที่พิธีกรนะฮะก็ขอต้อนรับอย่างเป็นทางการเลยแล้วกันนะฮะสำหรับงานวันนี้นะฮะงานไทยเฟรดอนุก้าเอเชีย2023ที่ Impact เมืองทองธานีเนาะทางด้านหลังของผมนี้นะฮะที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะฮะนี่คือบูธของแมคโครนะฮะทุกคนปีนี้เรามากันภายใต้คอนเซปต์นะครับแมคโครนิเวิร์สดูยิ่งใหญ่มั้ยทุกคนทุกคนอย่าก้มหน้าก้มตานะฮะแมคโครนิเวิร์สนี่มายิ่งใหญ่มากนะหลายคนตั้งกล้องรอคอยกันแล้วเหมือนรู้ว่าเราจะได้ประสบพบเจอกับใครบ้างนะฮะเตรียมเมมโมรี่การ์ดล้างเมมมารอเอารูปกันเป็นร้อยๆรูปเอามีมกันแน่นๆเลยเหรอคุณพี่หรือว่าไงเอาจริงนะเอาจริงนะคุณพี่นะตรงนี้เนี่ยใครที่อยู่กันด้านหน้าด้านข้างนะฮะขยับเข้ามาใกล้ๆได้หรือใครชื่นชอบหรืออยากเห็นขยับได้คุณพี่ตอนเวลาวุฒิฉีดยาแล้วไม่กัดด้วยนะฮะสามารถเข้ามาใกล้ชิดกันได้เลยตรงนี้นะวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวบอกก่อนวันนี้เนี่ยมีแขกรับเชิญสุดพิเศษเขามาด้วยหยิบเข้ามาหยิบเข้ามาให้ด้านหลังได้เปิดโอกาสให้ด้านหลังเนี่ยเขาได้แทรกซึมมาเห็นความแบบความหล่อเหลาเอาการของพิธีกรเราบ้างใช่ปะเนี่ยใช่เนาะให้เกียรตินิดนึงคุณพี่แต่งหน้าตั้งแต่ตีสี่แล้วให้มันได้เห็นอนุของความหล่อบ้างเนาะเอาล่ะวันนี้ต้องบอกว่าแมคโครนิเวิร์สนะฮะหลายคนถามเอ้ยคืออะไรวันนี้ครับคือการเปิดประสบการณ์ใหม่ของผู้ประกอบการร้านค้าเชื่อมต่อทุกช่องทางการซื้อขายเพื่อตอบโจทย์ผู้ประกอบการอย่างครบวงจรแบบไร้รอยต่อนะเอาล่ะฮะตอนนี้ครับคุณผู้ชมนะฮะใครที่เดินผ่านไปผ่านมาเราสามารถแวะเยี่ยมชมบูธแมคโครกันได้หรือใครนะฮะที่ไม่สะดวกมาวันนี้สามารถชมผ่าน Facebook และก็ทาง TikTok ได้นะฮะในเพจนะฮะแมคโครคู่คิดธุรกิจคุณอย่างที่บอกวันนี้หลายคนมารอผู้ชายคนนี้คนที่คุณก็น่าจะรู้ว่าใครนี่เธอมารอใครกันอะไรนะมารอตั้มเหรอเอาดีๆตั้มคนเดียวเลยเหรออย่านะลอยนะพุ่งตรงนะพองตัวเลยนะมีอีกคนหนึ่งวันนี้ซึ่งบอกเลยว่าถ้าตอนนี้ผมยืนเนี่ยผมหล่อที่สุดแต่พอเขามาปุ๊บเนี่ยเตรียมตัวตายเลยผมคือเตรียมตัวดรอปไปเลยคนนี้นี่ต้องบอกว่าเป็นพระเอกหน้าตาดีมีเสน่ห์วันนี้ผมจะให้เขามาทำอาหารแต่ประเด็นคือเขาทำอาหารไม่เป็นนะดูย้อนแย้งไหมดูย้อนแย้งแต่ไม่ต้องกังวลครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยแมคโครนะฮะเขามีการพัฒนาเป็นโซลูชันนะฮะเป็นนวัตกรรมอาหารสูตรสำเร็จเพื่อตอบโจทย์การทำธุรกิจอาหารสมัยใหม่ที่เน้นความสะดวกง่ายมือใหม่ก็สามารถทำอาหารได้นะครับผมมาภายใต้แบรนด์เอโร่ครับผมไม่รอช้านะทุกคนเตรียมเสียงกรี๊ดดังๆนะไม่ต้องเกรงใจบูธอื่นๆนะขอเสียงกรี๊ดดังๆเหมือนแบบตอนนี้เราอยู่ฮอ12ใช่ไหมแต่เราทำประหนึ่งว่าเราอยู่อารีนาแบบคอนเสิร์ตขอกรี๊ดดังๆแบบนั้นทุกคนโอเคนะคนที่อยู่ผ่านไลฟ์สดกดหัวใจมารัวๆขอเสียงปรบมือต้อนรับไบนรพัฒน์สวัสดีครับโอ้โหสวัสดีครับไบสวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับมันไบสมชื่อจริงๆนะฮะไม่ไหนบอกว่ารีบไงผมยืนรอตั้งนานไม่เจอสักทีเอาก่อนอื่นเราก็ต้องมีการพูดคุยพูดเกินกันก่อนได้วันนี้คุณต้องมารับบทเป็นเชฟทำอาหารท่านหนึ่งใช่ครับเป็นเชฟดูทำวากิวด้วยนี่เป็นไงทุกคนเห็นยังทุกคนอะเขาเห็นแล้วแหละเนี่ยเนื้อเขาก็รอจนจะซิดอยู่แล้วนะเอาวางลงก่อนต้องมาถามก่อนประสบการณ์การทำอาหารของคุณปกติคุณทำอาหารไหมคือทำนะครับจริงๆทำบ้างแต่ว่าทำกินเองกินได้ไหมกินได้เคยประสบการณ์แบบว่าทำเองแล้วท้องเสียเองมีไหมไม่เคยแต่เคยทำให้ครอบครัวกินแล้วเป็นไงกินได้คนเดียวเอ้าแล้วเราเคยฟังคอมเมนต์จากคุณพ่อคุณแม่ไหมคือคุณพ่อคุณแม่ผมค่อนข้างคนที่ให้กำลังใจอินสปายลูกได้ดีเขาบอกว่าดีแล้วลูกดีแล้วลูกเปลือกไข่อันนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวหมายถึงว่ามีเปลือกไข่อยู่ในมันมีบ้างที่มันเล็ดลอดออกไปเพราะเราไม่ได้เกิดมาในครัวเราไม่ได้คล่องขนาดนั้นแต่เราไม่กลัวไงเพราะเรามีซอสสำเร็จแบบนี้เราเทปุ๊บปุ๊บแป๊บเดียวเสร็จอ้าวเจ้ามันไม่ธรรมดาตรงนี้แหละว่าเออมันไม่ธรรมดาตรงนี้อ๋อปกติก็ทำอาหารบ้างได้ทำกินเองได้ครับมีเมนูเก่งไหมเมนูที่เรารู้สึกว่า
โอ้โหเมนูนี้เมนูเอกเลยใครกินก็ต้องติดใจฝีมือเราคือผมอ่ะไม่ค่อยมีเมนูเก่งหรอกเพราะว่าตู้เย็นบ้านผมอ่ะพวกเนื้อสัตว์อ่ะมันจะอยู่ในช่องฟรีซครับถ้าเราอยากจะกินอะไรขึ้นมาเนี่ยเราต้องเอาออกมาตั้งรอก่อนมันจะละลายอะไรเงี้ยมันนานเราก็เลยเน้นแบบว่าอะไรเหลือจากแม่ทำอ่ะเราเอามาทำต่อเช่นแม่ทำกะเพราแล้วมันเหลือนิดนึงมีแกงนี่เหลือนิดนึงเราเอาทุกอย่างมาทำรวมกันแล้วก็กินเดี๋ยวนะเอาแกงกับกะเพรามารวมกันแยกหมายถึงว่าไม่ได้มาใส่หม้อเดียวกันแต่เอามากินด้วยกันอะไรผัดให้มันเอามาอุ่นอะไรเงี้ยเรียกว่าอุ่นดีกว่าอย่าเรียกมาทำเลยคือขอโม้หน่อยดิขอโม้นิดนึงใช่แต่วันนี้คุณจะต้องทำอาหารต่อหน้าสาธารณชนนะคุณเคยไหมเคยทำอาหารต่อหน้าคนดูเยอะๆแบบนี้ไหมจริงๆผมเคยทำอาหารอย่างนี้เหมือนกันแต่ว่าน้อยมากส่วนมากก็จะทำอะไรง่ายๆส่วนมากเชฟเขาทำไว้ให้เสร็จแล้วแล้วเราก็เก่งมากครับคุณไบครับผมโอ้โหฝีมือดีมากอาหารดูดีมากจริงผมไม่ทำอะไรเลยวันนี้มันจะแปลกกว่าที่อื่นผมจะให้คุณทำเองได้แต่ผมก็ไม่ได้ใจร้ายกับคุณถึงขนาดนั้นผมจะมีเชฟขึ้นมาด้วยครับผมแต่เชฟเนี่ยจะไม่ได้ขึ้นมาช่วยคุณทำนะเขาแค่จะมาเป็นเหมือนแบบผู้กำกับให้คุณอะโอเคคอยบอกว่าแนะนำอันนี้ใช่หรือเปล่าอันนี้ถูกเปล่าอันนี้ใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยคอยติงคุณโอเคไหมโอเคขอเรียนเชิญครับเชฟจ๊อบณัฐินีครับขอเสียงปรบมือครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชฟสวัสดีครับเชฟจ๊อบทัด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 เดี๋ยวเต้นด้วยอันนั้นเชฟบ้าขอบคุณมากครับคุณพี่ขอบคุณมากเลยไม่ใช่พี่ผมเหงาเลยเมื่อกี้นะเดี๋ยวให้น้องยืนตรงกลางดีกว่าครับผมเชฟจ๊อบครับวันนี้เชฟจ๊อบจะพาไบเนี่ยให้ไบทำเมนูอะไรให้ทุกคนได้ทานกันค่ะวันนี้เป็นเมนูประจำชาตินะกินทุกวันครับกะเพรากะเพราเมนูฟังดูเหมือนง่ายใช่ไหมคะกะเพราแต่ว่าวันนี้เรามาสอนให้ทำแบบที่มันไฮโซขึ้นกะเพราไฮโซมันจะไฮโซได้มากแค่ไหนฮะวันนี้สิ่งที่เราคัดมานะคะจะเป็นเนื้อวากิวนะ A4เอสี่ก็คือดูจากมันบางเป็นกระดาษใบไปหาซะแล้วว่าตลกอย่างเดียวก็พอตลกไว้ให้พี่บ้างสิตลกไปทิ้งไปคนอื่นเขาบ้างวันนี้เราจะมาอัพเลเวลกันโดยการใช้เนื้อวากิวนะแล้วก็เพิ่มรสชาติไปอีกด้วยไข่ดองแบบเกาหลีอ๋อเป็นไข่ดองเกาหลีใช่เอาไข่ดองแบบไทยแบบเกาหลีมันต่างกันยังไงมันต่างกันยังไงแบบไทยถ้าเวลาประยุกต์ทำไข่ดองนะคะเขาจะใช้พวกดองเหมือนดองน้ำปลาใช่ไหมครับแต่ว่านี้เป็นของสไตล์เกาหลีแล้วก็จะมีซอสแบบเกาหลีแต่วันนี้ไม่ต้องกังวลนะไม่ต้องปรุงซอสแบบเกาหลีเพราะเรามีซอสสำเร็จรูปมาให้กะเพราก็มีซอสสำเร็จรูปมาให้ใครทำก็อร่อยทั้งนั้นไข่ดองก็มีหลายแบบนะมีดองแบบเกาหลีมีดองแบบไทยมีดองแบบขี้เมาด้วยเชฟรู้ว่ามีดองที่เมาด้วยนะยังไงอ่ะดองยาเหรอดอง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 ไงเชฟงงป่ะงงนี่คนดูอยู่งงอ่ะเล่นอะไรของมึงอ่ะตั้มอะไรอย่างงี้เลยนะงงนะอ่ะวันนี้เดี๋ยววัตถุดิบก่อนดีกว่าเชฟเราต้องแนะนำก่อนว่าเราต้องใช้อะไรยังไงบ้างวันนี้ได้วันนี้ก็คือเน้นง่ายเนาะเน้นสะดวกนะคะวันนี้เนื้อเมื่อกี้บอกไปแล้วเนาะก็จะเป็นเนื้อตัวนี้นะคะเป็นใบพายออสเตรเลียใบพายตัวนี้สไลด์มาแล้วด้วยนะคะใบพายนี่มีตับไหมใบพายผมไม่ได้เตรียมมาเลยใบพายมันไม่มีเลยใบอันนี้สารภาพตรงๆนะใบพายนี่เท็กเจอร์ของมันจะเป็นยังไงฮะในส่วนนี้อันนี้จริงๆแล้วพอสไลด์มามันก็จะนุ่มเคี้ยวง่ายเพราะเป็นวากิวเนี่ยนะส่วนไหนของวากิวก็แล้วแต่เนี่ยคือไขมันมันจะแทรกเยอะใช่ไหมคะมันจะนุ่มอยู่แล้วแต่เนี้ยมันจะมีความเหมือนกับว่าเวลาเราเคี้ยวแล้วมันจะมีความหวานมีความจุยซี่ของเนื้อละลายในปากใช่ถ้าไม่ไปทำกะเพราเราก็จะไปปิ้งย่างอะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะทานที่บ้านก็ได้อันนี้เป็นตัวหลักของเราอันนี้ถามอีกนิดนึงได้ไหมฮะอยากรู้ใบพายนี่มันคือช่วงไหนอ่ะมันคือช่วงจะล่างไหลลงมาหน่อยล่างไหลเราจะจับตัวเองเดี๋ยวเราจะกลายเป็นวัวโอ้ยยังดีเกือบเป็นควายยังเป็นวัวยังพอน่ารักล้างไว้ทันยังล้างไว้ทันล่างไหลล่างไหลล่างไหลโอเคใช่จริงๆคนไทยชอบกินนะร้านปิ้งย่างก็จะชอบแบบเสิร์ฟตัวนี้โอเคครับใบพายฮะใบพายใช่อันนี้เป็นส่วนของเนื้อสัตว์หลักส่วนซอสเนี่ยจะมี2ตัวก็คืออันนี้เป็นซอสกะเพรานะคะก็คือว่าไม่ต้องปรุงไม่ต้องทำอะไรแล้วเราสามารถที่จะใช้ได้เลยนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นซอสดองที่บอกเมื่อกี้นะคะดองไข่ดองไข่ก็ได้แต่จริงๆอ่ะดองแซลมอนดองกุ้งได้หมดเราไปเปิดธุรกิจได้เลยนะสบายๆเลยเผื่อว่าอยากจะไปมีธุรกิจดารามีธุรกิจง่ายเลยเนาะแซลมอนดองอะไรอย่างนี้คุณพี่พูดได้คิดอีกแล้วพูดได้คิดแล้วแต่ขอทำพิธีกรให้เสร็จก่อนตรงนี้ได้เนาะโอเคแล้วก็
พอเราทำเสร็จใช่ไหมคะเพื่อเพิ่มเท็กเจอร์เพิ่มกลิ่นนะเราก็จะมีไอตัวนี้เป็นกระเทียมเจียวชนิดแผ่นอ๋อสำเร็จอันนี้ก็สำเร็จมาแล้วด้วยเหมือนกันผมว่าหลายคนชอบนะอันนี้ผมก็ชอบแบบเวลาเขาเสิร์ฟมาเราจะกินแบบนี้เล่นๆแบบปากได้เลยครับใช่กินกับเป็นกับก้งกับแก้มอะไรอย่างงี้อุ้ยกับแก้มก็ที่เชฟว่าสายนี้เหรอไม่ใช่สายนี้สิครับเนี่ยนะคะอันนี้เป็นแบบหลักๆแล้วก็เดี๋ยวอาจจะมีแบบตกแต่งอะไรนิดหน่อยนะมีใบกะเพรามีอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าเน้นอย่างที่บอกว่าวันนี้เราเน้นง่ายนะคะเกิดเพื่อนๆไปที่บ้านไปปาร์ตี้อะไรเงี้ยเราก็สามารถแบบโชว์โปรทำอาหารให้เพื่อนทานได้เอางี้เดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยไหมแต่ว่าเชฟเนี่ยห้ามช่วยใบนะได้เลยค่ะห้ามช่วยใบทำเลยนะใบต้องเริ่มลงมือทำเองนะเฮ้ยอย่ามัดมือไปเลยโอ้ยไม่ต้องถึงขนาดนั้นเชฟมายืนข้างๆผมดีกว่าได้ค่ะได้รอดูว่าใบเนี่ยเขาจะมีทักษะการทำอาหารเป็นอย่างไรมาดูนะฮะว่าผู้ชายคนนี้นอกจากมีเสน่ห์ในการเล่นละครแล้วเขาจะมีเสน่ห์ปลายจะงอยไหมจะวักจะวักไหมมารอดูใบพร้อมไหมพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยฮะติดเตายังไงครับเดี๋ยวก่อนจะไปถึงจุดนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะให้ดองไข่ก่อนไข่ก่อนใช่ดองไข่ดองไข่เราจะมาดูทักษะการแยกไข่ปกติคุณเคยแยกไข่ไหมเคยปกติคุณทำไงเวลาแยกไข่ก็จะมีผมเคยดูในคลิปพวกคลิปในแบบในออนไลน์เขาเอาขวดน้ำมาดูดจุ๊บไปเงี้ยอ๋อขวดดูดปุ๊บไข่แดงออกมาใช่แต่วันนี้ไม่มีขวดคุณทำไงใช้มือก็ได้อ่าอันไหนลองดิห้ามแตกนะเดี๋ยวมีถุงมือให้ฝากเพื่อนผมก็เพลินเลยนี่ก็อยู่บ้านกลัวมือเปื้อนเมื่อกี้แอบได้ยินก่อนขึ้นมาว่าทำเปลือกไข่ตกลงไปให้คุณพ่อคุณแม่ทานก็เลยขออนุญาตตอกมาให้เลยแล้วกันครับไม่อยากได้แคลเซียมเชฟเล่าข้อมาเชฟเล่าข้อมาเลยไม่อยากได้แคลเซียมตอนนี้นะคะเดี๋ยวอันนี้เตรียมไว้ให้แล้วนะคะเป็นไข่ไก่รอใบใส่ถุงมือแป๊บนะฮะเดี๋ยวประมาณสัก15 นาทีโอ๊ยนานไปครับเชฟแต่เราสองมือเลยค่ะสองมือเลยพี่ก็อยากจะช่วยนะจริงๆแล้วอะแต่ไม่ช่วยดีกว่าเขาสั่งห้ามเรามาใช่ไหมว่าขึ้นมาบนไม่ได้เลยเพราะว่าอยากให้ใบเนี่ยแสดงฝีมือในการทำอาหารอย่างเต็มที่ให้รู้เลยว่าขนาดใบเนี่ยไม่ค่อยถนัดในการทำอาหารก็ยังสามารถทำอาหารให้อร่อยได้คำพูดดูดีมากเลยอ่ะไม่ค่อยถนัดทำอาหารพี่ก็ต้องรักษาได้บ้างดีกว่าพูดเดียวกันพูดเดียวกันครับเออโอเคได้เลยนี่นะคะสามฟองนี่ยกให้หมดเลยโอเคครับไหนแยกยังไงทีละฟองใช่แล้วก็ถ่ายใส่อีกมือหนึ่งค่ะแล้วก็พยายามเอาตรงนิ้วเนี่ยค่ะดูนะครับทุกคนดูนะครับให้ไข่ขาวเนี่ยมันเล็ดมันลอดมันเล็ดอ๋อมันลอดมันเล็ดผ่านช่องมือช่องนิ้วของเราไปโอเคง่ายไหมง่ายครับง่ายมากง่ายมากทุกคนทำได้นะครับดูมันง่ายกว่าขวดไหมที่เราเคยทำอ่ะบอยง่ายกว่าครับเออง่ายกว่าเยอะเลยทำไมผมคิดไม่ได้ก็ไม่รู้เออเราจะลุ้นกันทุกฟองเราก็ลองอยากลองชาเลนจ์ทำตามในเน็ตไงใช่เห็นเขาทำเราก็อยากลองบ้างแบบนี้ก็คือง่ายกว่าแหละจริงๆแล้วโอเคนะคะใส่เสร็จง่ายๆเลยค่ะเอาซอสดองเปิดขวดเดี๋ยวถอดเปิดขวดซอสดองถอดถุงก่อนถุงมือก่อนถอดถุงมือโทษทีบางทีพูดให้คิดตลอดเป็นพิธีกรประหยัดคำนิดนึงครับโทษทีซอสฝั่งตัวนี้ค่ะตัวนี้ตัวใสๆใส่ไปเลยซอสดองสไตล์เกาหลีครับเยอะน้อยแค่ไหนดีครับใส่ให้ท่วมเลยค่ะปึ๊บโอเคพอละโอเคทุกคนครับเดี๋ยวเรายืนรออีก2วันทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราแบบชอบอยากให้มันมีรสชาติหรือกลิ่นอะไรเงี้ยเราสามารถเพิ่มกระเทียมหรือว่าเพิ่มพริกก็ได้ก็เล็กน้อยนะคะผมชอบเผ็ดผมขอใส่พริกสักหน่อยแล้วกันอ๋อคุณชอบกินเผ็ดหรอใช่เป็นคนแซ่บๆครับเป็นผู้ชายแซ่บๆซะด้วยโอ้แซ่บจริงอ่ะเผ็ดเลยอันนี้นะคะเราก็จะต้องทิ้งไว้ประมาณ1คืนนะคะเสร็จแล้วก็เนื่องจากเราก็วงการบันเทิงอ่ะเนาะเราก็ผ่านไปแล้ว1คืนบอกผลงานเก่งมั้ยครับเก่งมั้ยครับเก่งมั้ยครับเก่งมากเก่งมั้ยเก่งมั้ยผมเก่งมั้ยเก่งมั้ยฟังนะฮะของเราอันนู้นวงการบันเทิงแต่คุณอยากเพิ่มพริกมั้ยเพราะคุณกินเผ็ดได้แล้วมันเผ็ดได้มั้ยได้ได้เพิ่มได้ได้ค่ะก็จะดูดซับรสชาติเข้าไปสังเกตตัวสีของไข่แดงมันจะดูเป็นเหมือนวุ้นๆไม่เหมือนใช่มั้ยคะจะต่างกันเหมือนเขาดูดน้ำเข้าไปแล้วเนาะแล้วก็เท็กเจอร์เขาคือจะแน่นขึ้นเฟิร์มขึ้นแต่ข้างในมันจะยังเป็นน้ำๆอยู่ครับนะคะเป็นเหมือนเยลลี่โอเคหลังจากที่เราทำไข่ดองเป็นที่เสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปครับไบค์คุณจะทำอะไรใช่ผมเดาต้องทำเนื้อก่อนเพราะเนื้อมันสุกยากสุดอ่ะคุณไหนคุณเริ่มเลยกะเพราแล้วเดี๋ยวขออนุญาตเปิดเตานะคะเปิดไฟก่อนเลยนะฮะเนื้อนี่เป็นในส่วนของวากิวใบพายซึ่งชิ้นก็ไม่ต้องหั่นอะไรเพิ่มคือใส่อย่างนี้เลยฮะเชฟขออนุญาตใช่ค่ะโหยชิ้นใหญ่อยู่นะเนี่ยถ้าทำขายที่จานเท่าไหร่ในชิ้นขนาดนี้เชฟจริงๆแล้ว390
ประมาณนั้น 300-400 บาทนะคะก็ต้องยกระดับเขาเรียกว่ายกระดับกะเพราเนาะใช่ๆเดี๋ยวเรารอกระทะร้อนนิดนึงนะครับใส่น้ำมันก่อนได้ค่ะได้ครับน้ำมันสักช้อนหนึ่งก็พอนี่คือน้ำมันคุณพี่ที่มายืนดูกันอยู่ตรงนี้ทานข้าวกันยังฮะกี่ช้อนครับช้อนนึงยังใช่ไหมเฮ้ยช้อนก็ได้สองใบประมูลกะเพราสักจานละ1,800วะประมูลเหรอได้ดิเพราะว่ามีคนรู้แล้วน่าจะมีแหละหิวหิวว่ะมีใครอยากกินไหมให้ร้อนก่อนอยากไหมเนี่ยเสียงเบาเลย1,800ต้องมีข้าวแล้วแหละอยากกินก็ไปซื้อสิอุ้ยรอนี่ไงเขารอประมูลอยู่ไงอ๋อหรอเออเราประมูลเลยขายเลยเดี๋ยวเราต้องรอให้มันร้อนก่อนเนาะเพราะว่าคือเนื้อเนี่ยพอเป็นเนื้อสไลด์ใช่ไหมคะเนื้อวัวเนี่ยมันไม่ควรจะให้สุกมากเกินไปจะไม่อร่อยเราก็จะให้มันร้อนจัดๆแล้วเดี๋ยวเราจะใส่มีวิธีเช็คยังไงไหมฮะว่าเอ๊ะตอนนี้ร้อนได้หรือยังนิ้วตั้มอ๋อเอานิ้วจิ้มอะไรครับเชฟโอ้โหรู้แน่นอนอันนี้คือชัวร์แน่นอนว่าร้อนหรือเปล่ามันมีวิธีอื่นไหมที่แบบว่าเอ๊ะจริงๆเราดูจากควันหรือไม่เราก็เอานิ้วเอามือเป็นแบบโดเรมอนอังโอเคเข้าใจเกตครับเชฟแต่รู้สึกเพลียมากวันนี้เพลียกับมุกมันเยอะเลยขอโทษเชฟด้วยฮะขอโทษเชฟด้วยเดี๋ยวอีกสักนิดนึงค่ะเนื่องจากว่าพอเราผัดกระซอสสำเร็จรูปเนี่ยเราไม่ได้มีการใส่กระเทียมหรือพริกไปก่อนเนาะดังนั้นเนี่ยเราก็จะรอให้มันค่อนข้างร้อนแต่ว่าถ้าเกิดว่าผัดเองอะไรเงี้ยมันจะต้องใส่กระเทียมและพริกถ้าเกิดร้อนมากนี่คือมันจะไหม้ครับวันนี้ก็จะเดี๋ยวลงเนื้อเลยนะคะน่าจะได้ละค่ะอันเชิญค่ะเดี๋ยวเราผัดเผื่อแฟนที่มาเราจะให้ใส่หมดเลยผมทำไงกับมันนะครับผมหยิบไปเลยกวาดเลยค่ะลงไปเลยเทลงไปเลยครับใช่ใช่เชฟจะช่วยฮะเชฟจะช่วยปล่อยฮะเชฟปล่อยฮะมันตัวปล่อยเลยฮะเชฟมันไม่เป็นก้อนค่ะคือผู้ช่วยเขาทำดอกไม้มาสวยงามใช่ไหมครับใส่ลงไปแล้วไปยีโอเคไปเลยรีบใส่ใบเนื้อเขียวหมดแล้วแล้วก็ผัดค่ะผัดติดกระทะหรือเปล่าครับเชฟเชฟมีวิธีไหมฮะที่แบบว่าผัดยังไงไม่ให้เนื้อติดกระทะผัดในหม้อได้ไหมจริงๆก็สามารถที่จะเขาเรียกว่าใส่น้ำมันขึ้นไปเยอะหน่อยหรือไม่ก็ให้กระทะมันร้อนมากๆแต่เนื้อเขามีน้ำมันอยู่แล้วนิดนึงใช่มีนิดนึงใช่มีไขมันในเนื้อใช่ไหมครับเราอาจจะเพิ่มน้ำมันเข้าไปอีกก็ได้ค่ะเพื่อความมั่นใจของเราหยิบไหมครับโอเคพอแล้วค่ะโอ้โหหัวหอมเยอะเลยนะน้ำมันเมื่อกี้ช่ำๆไงครับช่ำๆเนาะเราใช้ตะหลิวแซะขึ้นมาเลยเหมือนย่างอะค่ะอยากช่วยแม่ท่าทางนะฮะท่าทางเขานะฮะดูธรรมะทำแมงนะฮะโอเคเลยตอนแรกเราใส่เนื้อไปเยอะเหมือนกันนะฮะใช่ใส่อันนี้คือประมาณ2.5 ขีดครับแต่ติดกระทะไปแล้วขีดนึงเหมือนกันนะดูทรงอะคือผมว่าได้แล้วนะเนี่ยคือไฟมันต้องเบาอีกนิดนึงมาเชฟทีนี้เดี๋ยวเราจะต้องผัดแรงๆค่ะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเหนียวเอาซอสกะเพรานะคะประมาณ3ช้อนแบบไม่พูนนะคะ3ช้อนแบบไม่พูนเดี๋ยวย้ายมาตรงนี้ก่อน1โอเค2 3ทีนี้ก็ผัดซอสกะเพรา ของเอโร่นะฮะใส่ลงไปผัดเลยค่ะให้แค่พอเข้ากันก็พอโหนี่ง่ายๆเลยเนาะง่ายมากเพราะบางทีเราต้องไปตวงไงเราทำเองเราต้องมาใส่นู่นนิดนี่หน่อยนู่นนิดหน่อยแล้วอร่อยเปล่าก็ไม่รู้เมื่อกี้ก็มีการลดไฟเหรอเนาะเพราะว่าในซอสจะมีน้ำตาลครับเราก็จะเริ่มลดไฟลงแล้วเพราะว่าไม่ให้น้ำตาลไหม้นะคะทีนี้เดี๋ยวก็จะขั้นตอนสุดท้ายใส่ใบกะเพรานี่ขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะครับเสร็จแล้วนี่เสร็จเร็วมากหมดประมาณครึ่งหนึ่งของอันนี้โอเคพอแล้วแล้วเดี๋ยวก็คุกให้กะเพราสลบเสร็จเลยคุกให้กะเพราใช้คำว่าอะไรนะสลบครับผมไม่เคยได้ยินคำนี้อ๋อสลบสลบไหมสลบไหมกะเพราเหรอฮะกะเพราครับผมมันเริ่มสลบนิดนึงฮะเสร็จแล้วมั้งเนี่ยอะไรครับเนี่ยเสร็จแล้วใช่เชฟผมไม่ชอบผมเท่าไหร่เฮ้ยผมโหเชฟไม่ค่อยถูกใจผมแหละแค่นี้เองค่ะเราไม่ต้องตั้งไฟนานเพราะว่าความร้อนที่สะสมจะทำให้กะเพรามันเดี๋ยวมันก็จะสุกเดี๋ยวมันก็ยมเลยยมนี่ภาษาอะไรไปกันใหญ่แล้วยมบ้างสลดบ้างคนบ้านไหนนี่เดี๋ยวนี้เรามีข้าวอยู่ทางรุ่นฝากตั้มช่วยขยับมานิดนึงนะคะโอ้โหข้าวบอกฉันรอนานจนแข้งกล้ามแต่ทีนี้เราจะใส่ไม่หมดเพราะเนี้ยมันประมาณได้สักสองเสิร์ฟจะใส่ประมาณครึ่งนึงนะมีรถช่วยให้หยิบนะคะเชฟหยิบมาจากไหนครับเมื่อกี้ผมมองไม่ทันอ๋อเขานี่เขาจะมีเน็บอยู่ตรงนี้นะมันเท่เหมือนกันนะแบบเท่ยืดยืดหน่อยเราก็จะล้อมข้างๆอย่างเงี้ยนะคะวางลงไปคือผมอ่ะสอบตกวิชาจัดจานมากเลยครับเชฟมีเชฟมีคำแนะนำให้ดีๆให้ผมบ้างไหมเราเอาหน้าตาเราขายหน้าตาอ๋อโอเคได้ครับความสามารถด้านทำอาหารไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ไม่มีที่ทำอาหารกินเชฟอันเนี้ยผมถามแบบชาวบ้านเลยนะทำไมเราไม่ใช้ตะหลิวเนี่ยมันตักขึ้นมาใส่เลยมันอาจจะแบบไม่เข้าทรงฮะไม่เข้าทรง
ันจะทำให้เราแบบว่าแต่เชฟดูไว้วางนะไม่ต่างก็ไม่เข้าส่งเลยไม่ต่างนะตรงเนี้ยแต่หน้าตาดีทำอะไรก็ไม่น่าเกลียดนะอ๋ออ่ะผิดที่ผมอีกแล้วพูดอะไรก็ผิดเพิ่มอีกนิดนึงครับสองชิ้นอะไรคะคนที่มือเชฟคนไม่ใช่บังกระสุนให้ก็ผิดโอเคนะคะทีเนี้ยเดี๋ยวเราจะโรยแผ่นกระเทียมตรงนั้นครับนะคะคืนครับได้ค่ะช้อนเนาะช้อนตามชอบเลยค่ะตามชอบเลยสรุปว่ามากินกระเทียมไม่ได้กินเนื้อนะคะเพราะกระเทียมเยอะได้ไหมครับก็ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ต้องมีแบบเช็ดจานสักเล็กสักน้อยไหมเดี๋ยวขั้นตอนสุดท้ายเราจะเช็ดนะคะแล้วก็พอดีเตรียมใบไม้ดอกไม้มานิดนึงก็สามารถแต่งบนข้าวเดี๋ยวระวังไข่กินแล้วมันทานได้ไหมกินได้ค่ะเดี๋ยวให้ใบวางไข่ดองลงบนนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเชฟกดให้นิดอ๋อใส่ไข่ดองก่อนได้นี่เราหุงข้าวมาแล้วใช่ไหมเอาจริงนะตอนที่เราปรุงในกระทะนะไม่ได้นานเลยนะแต่งจานนานกว่าจริงไอ้ตอนทำอ่ะโอเคแค่นั้นละตอนปรุงอ่ะง่ายมากไม่ต้องเอาน้ำลงไปเยอะเดี๋ยวมันจะเค็มนะคะแล้วก็เอาใบไม้เนี่ยวางข้างๆเพื่อเพิ่มมูลค่าถามเป็นความรู้ครับเชฟอันนี้คือใบอะไรครับเชฟจำชื่อไม่ได้เหมือนกันค่ะแต่มันเป็นตระกูลของใบไม้กินได้แต่ไม่ใช่ใบบัวบกนะมันเหมือนมากไม่ใช่มันไม่ใช่วางไหนดีครับวางด้านข้างค่ะแล้วก็ใบม่วงหน่อยใบเมเปิ้ลอันนี้ใบคล้ายเมเปิ้ลสวยไหมถ้าเขียวเนี่ยไม่น่าใช่เลยนะเมื่อกี้หรือว่าหยิบมาจากบูธนู้นไม่มันเกิน3แฉกนะมันเกิน3แฉกมันไม่น่าจะเป็นอย่างที่เราคิดด้านข้างๆก็ได้ค่ะเอาแบบสวยงามเลยเห็นไหมวางสองทีก็สวยเสร็จแล้วเช็ดจานหน่อยไหมฮะทิชชู่มาเช็ดจานก่อนเดี๋ยวทิชชู่มาก่อนนะโอเคจานจานโอเคคุณเช็ดเลยคุณจัดเลยนี่เป็นอันเสร็จเรียบร้อยเสร็จแล้วเอาจริงๆนะถ้าสมมุติเราอยู่บ้านเองอะถ้าเราไม่ได้แบบว่าทำแบบเสิร์ฟเพื่อเอาภาพสวยงามนะเมนูนี้นะผมให้เต็มที่นะ2นาทีอะถูกต้องค่ะมันเร็วมากแล้วก็จริงๆอะมันเป็นการแบบขายมูลค่าของตัววัตถุดิบที่เป็นเนื้ออะไรเงี้ยแล้วก็ขายความสะดวกของพวกซอสสำเร็จรูปนะคะอร่อยสะดวกรวดเร็วใช่แล้วเวลาอันนี้คือตอบโจทย์เลยอย่างที่บอกทำทานที่บ้านหรือว่าทำให้ครอบครัวหรือว่าเพื่อนมาบ้านอย่างเงี้ยเราจะดูแบบดูโปรมากเราจะหล่อขึ้นอีกประมาณ10เท่าเราทำกับข้าวได้ดูสินี่ถ้าคุณอีก10เท่าเนี่ยคือคุณแบบเกินคนเลยนะเพราะปกติเราก็หล่ออยู่แล้วอะได้อีกความรู้สึกตอนนี้เป็นไงหลังจากที่เราทำอาหารออกมาแล้วได้หน้าตาแบบวันหนึ่งเราเป็นเชฟท่านหนึ่งเลยนะไม่ตอนนี้ผมกำลังคิดว่าเฮ้ยเราอะเคยซื้อเมนูแบบนี้กินเลยนะครับตามร้านอาหารนะประมาณ200กว่าๆ300 400อะไรฟิลเนี้ยครับแต่เราคิดว่าถ้าเราแบบซื้อของพวกนี้มาทำเองอะไรเงี้ยถูกกว่าเยอะมากๆหรืออีกมุมนึงคือเป็นมุมแบบผู้ประกอบการอะไรเงี้ยเปิดร้านอาหารแล้วทำเมนูแบบนี้ขายมันเพิ่มมูลค่าให้กับอาหารได้เยอะมากๆโดยที่ต้นทุนมันไม่ได้สูงขนาดนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็ช่วยคือไม่ต้องอาศัยไม่ต้องอ้างอิงฝีมือลูกน้องเลยมีสูตรเนี่ยบอกลูกน้องบอกแบบเมื่อกี้เลยนะคะใส่อะไรเท่าไหร่อันนี้3ช้อนอันนี้อันนี้อะไรเออง่ายมากใช่ก็ขนาดใบยังทำได้ทุกคนคิดว่าอะไรมันก็ไม่ได้ดูดีนะพูดอย่างเงี้ยพี่ตั้มไม่ใบคือเราต้องบอกว่าใบไม่ได้ถนัดทำอาหารขนาดนั้นใช่ใช่แต่วันนี้ใบทำออกมาได้สำเร็จครับเออทุกคนครับตอนนี้เชฟใบทำสำเร็จแล้วขอเสียงปรบมือให้เชฟใบฮะเป็นเชฟแล้วเป็นเชฟไปแล้วแต่ทีเนี้ยเรื่องของรสชาติทานได้ไหมยังไงก็ต้องให้ชิมแล้วล่ะต้องชิมกันหน่อยซึ่งผมเนี่ยวันนี้เดี๋ยวจะทำหน้าที่เป็นนักชิมท่านหนึ่งได้เลยจะลองดูแต่ทีเนี้ยชิมคนเดียวเดี๋ยวถ้าเกิดว่าอร่อยก็จะหาว่าอวยน้องป่ะถูกแบบอุ้ยใบอร่อยมากเลยอุ้ยชมกันเองอีกแล้วตั้มมันวงการบันเทิงมันเกินไปหรือป่ะมันพูดอวยพูดเวอร์หาผู้โชคดีหน่อยไหมกี่คนใครอยากชิมฝีมือไบค์น่ะยกมือสิ7 8 9 10 11 12 34 35 36ไบค์ฟังนะไม่ได้เยอะขนาดนั้นเลย เกิดเรื่องไปเยอะมาก เอางี้ดีกว่าผมมีคำถามครับคำถามคือใครยกมือตอบก่อนผมให้คนนั้นขึ้นมาตอบแล้วถ้าตอบถูกก็คือว่าได้ชิมเมนูผัดกะเพราไข่แดงดองของไบค์ไปครับคำถามมีอยู่ว่าน้ำซอสกะเพราที่ไบใส่ลงไปเป็นน้ำซอสแบรนด์อะไรใครคุณพี่เอโลถูกไหมถูกต้องครับเชิญครับผมส่งตัวแทนส่งตัวแทนได้สิแล้วแต่คุณพี่เลยตรงไหนดีเชิญเลยฮะคุณพี่ไม่ทันเลยหรือคุณพี่กลัวก็ไม่รู้นะคะโอเคได้แล้วครับโอเคถือเลยค่ะโอเค
ผมด้วยใช่ไหมฮะไม่ส่วนเกินเนาะผมเขินอะทุกคนยิ้มนะครับทุกคนยิ้มนะผม3คนถ่ายรูปดูยิ้มนะโอเคกดไลค์ครับทุกคนกดไลค์ขอบคุณครับโอเคค่ะมาละครับคุณทุกคนเหงาไงระหว่างรอโอเคผู้โชคดีที่ได้ชิมโอเคไบเซิร์ฟแบบตักแบ่งเขาหน่อยให้เขาได้คอมเมนต์หน่อยว่าชื่ออะไรครับน้ำหวานน้ำหวานกินข้าวไหมครับยังเลยเอาข้าวเปล่าด้วยไหมครับถ้างั้นเอาไหมครับได้ค่ะโอเคอยากเสิร์ฟอยากเสิร์ฟผมอยากผมภูมิใจนำเสนอภูมิใจในตัวเองมากกินผักไหมครับปกติกินไหมครับโอเคเชฟบอกว่าอันนี้กินได้ครับกินให้ผมดูหน่อยแล้วกันนะไบฮะอันไหนลองสักสิอยากดูใจคอพระเอกคนนี้อ่ะไม่ก็เชฟบอกผักสายพันธุ์ที่กินได้โอเคมีเนื้อมีไข่ใช่ไหมคะมันยังใจคอดีเนาะนึกว่ามันจะเสิร์ฟเพลงไปอย่างนั้นไปเลยกับผักไปเลยค่อยๆกินไงครับต้องป้อนด้วยปะเนี่ยโอเคโอเคน้องบอกในใจดีค่ะดีค่ะดีค่ะไบครับพี่ชายก็ต้องการเอาเหรอขอสักหนึ่งได้พี่ขอเป็นแบบไข่แดงดองด้วยได้ไหมได้พี่ตั้มเอาพริกไหมกินเผ็ดไหมโอ้พี่กินเผ็ดมากโอเคอุ้ยมันตัดไหมครับพี่ยังไม่กินข้าวเช้าเลยเนี่ยจริงเหรอรอแบบว่ารู้ว่าไบจะทำกับข้าววันนี้แล้วเป็นเมนูโปรดของพี่ด้วยผัดกะเพราดูจิตใจทำด้วยอะไรไบฟังนะไม่ได้กินข้าวตั้งแต่เช้าอะใช่แล้วผัดกะเพราเนื้อวากิวอะพี่ควรจะได้สักนิดนึงไหมวะอย่างนั้นก็ได้กลิ่นนะอันเนี้ยโถใจคอมึงเนื้อเต็มวากิวสักหน่อยสิล่ะโอเคโหข้าวแบบข้าวเลยไข่คืออร่อยเลยพี่ตามด้วยพี่ตามลองกินตัวนี้ด้วยนะยกจานให้เลยฟังนะฮะรู้จักความพอดีไหมวะ ความพอดีอะ โอเคคือมีทุกสีจานเนี้ยสีม่วงสีเขียวสีแดงสีเหลืองน้องก็ยังเพ่งอยู่นะยังไม่กล้าชิมอะระหว่างที่ผมกินนะอย่าฝากไว้นะครับพูดไปเรื่อยๆเหมือนพรีเซนต์อาหารโอเคชิมเลยพูดไม่เป็นว่ะพรีเซนต์จริงว่าไข่ดองเราไงโอเคครับไข่ดองของเรานะครับก็เป็นไข่ดองที่ค่อนข้างจะสดใหม่มากเพิ่งฟักออกมาจากไข่เมื่อวานนี้ล้วนๆแล้วก็เอาซอสเกาหลีของเราผสมใส่เข้าไปโอ้โหคำใหญ่ไปไหนอ่ะหอมไหมถามก่อนหอมมากวากิวอ่ะนะครับงึมทางนี้ยังไม่ได้กินเลยทางนู้นจะหมดแล้วเป็นไงบ้างครับหือเลยอร่อยจริงอร่อยจริงหรือวงการบันเทิงไม่ต้องนุ่มจริงอ้าวหวานนิ่มยังตัดอยู่เธอไม่ต้องตัดเลยมันละลายในปากใช่ไหมยังไม่เคี้ยวเลยอร่อยแล้วคำเดียวเลยนะเป็นไงบ้างครับอร่อยจริงใช่ไหมอร่อยอร่อยแบบอร่อยมากอร่อยตาแข็งเลยอร่อยเลยอ่ะผมกินด้วยได้ไหมผมกินด้วยได้ไหมผมขอเอาช้อนนี้เลยแล้วกันได้ค่ะโอ้ยพูดไปเหมือนวงการบันเทิงถามว่าแบบอวยกันหรือเปล่าลองไปซื้อดูสักขวดไปซื้อดูสักขวดนะแล้วลองเอาไปผัดที่บ้านเอาขนาดประมาณนี้แล้วใส่3ช้อนนะตามนี้นะคุณผู้ชมทางบ้านที่ดูไลฟ์อยู่ด้วยนะลองไปซื้อสักขวดแล้วมาผัดแล้วถ้าบอกว่าไม่อร่อยนะ DM มาหาผมนะผมจะบอกนี่คือไม่อร่อยเหรออร่อยจริงอร่อยจริงอร่อยจริงแต่ว่าเดี๋ยวทางบ้านจะไม่รู้ว่าซื้อที่ไหนเชฟฝากเลยเชฟตอนนี้ก็คือถ้าใครอยู่ใกล้แมคโครสาขาไหนก็คือสามารถเดินเข้าไปซื้อได้เลยหรือว่าอยู่บ้านไม่อยากออกมาก็แมคโครโปรนะคะดาวน์โหลดแอปแมคโครโปรแล้วก็สามารถที่จะสั่งซื้อได้เลยปัจจุบันสามารถเลือกเวลาส่งได้ด้วยนะคะคือต้องบอกว่างี้อร่อยเหมือนแบบว่าคุณทำอาหารเก่งมากๆอ่ะขอบคุณคุณหวานมากขอเสียให้คุณหวานเลยนะฮะเอาอีกบอกนะเดี๋ยวไปเติมให้คือต้องบอกว่าอร่อยเหมือนแบบเนื้ออ๋ออ๋อเขาฝากไข่ด้วยอ๋อเขาฝากไข่เนื้อด้วยใช่ไหมเดี๋ยวให้เชฟไข่ทอดอย่างเดียวไม่ได้อ่ะให้เชฟฝากทุกอย่างเลยฝากให้ครบเลยในส่วนของซอสเมื่อกี้เชฟฝากไปแล้วใช่ในส่วนของเนื้อล่ะครับเชฟ
ในส่วนของเนื้อนะคะก็เป็นเนื้อย่อพรามีดนะคะพรามีดก็สามารถซื้อได้ที่แมคโครทุกสาขาเช่นเดียวกันนะคะแพ็คสะดวกพร้อมใช้จริงๆแล้วไม่ได้มีแค่เนื้อสไลด์นะคะใครที่ชอบทำสเต็กก็มีเนื้อหลายส่วนมากๆแล้วก็สามารถที่จะซื้อไปแบบนี้เป็นสกินแพ็คนะคะเก็บความสดของเนื้อได้เป็นอย่างดีนะนี่ก็เป็นกลุ่มสินค้าที่พัฒนาโดยแมคโครเหมือนกันนะคะแล้วก็ใครอยากจะเพิ่มความกรุบกรอบเมื่อกี้ก็มีกระเทียมใช่ไหมที่ไปช่วยใส่นะคะคทุกอย่างซื้อได้ที่แมคโครทุกสาขาแล้วก็แมคโครโปรนะคะง่ายๆอย่าเถอทุกคนคือเดินข้ามแมคโครคือจบของคุณภาพทั้งนั้นมีให้เลือกสั่นกันเลยทีเดียวที่สำคัญราคาดีด้วยราคาดีด้วยแล้วอร่อยจริงๆผมบอกเลยผมก็อึ้งเหมือนกันก็แบบว่าน้ำซอสที่เขาทำมาคือเป็นกะเพราที่ตอบโจทย์และถูกใจถูกปากคนไทยแน่นอนถูกปากคนไทยแน่นอนใช่จริงคือเมื่อกี้ถ้าผมให้คะแนนเนี่ยเต็ม10ผมให้ 9.5และอีกจุดห้าอีกจุดห้าคือผมต้องยืนกินผมเมื่อย และนี่เสิร์ฟไม่ถูกใจด้วยเสิร์ฟข้าวมานิดเดียวทุกอย่างมันต้องลงพร้อมๆกันไงเราไม่ได้เป็นคนตักเองตักคาเนเชฟรู้สึกเท่ไหมว่าแบบว่าเฮ้ยนี่ผมยืนยืดอยู่เนี่ยพี่ไม่เห็นหรอรู้สึกว่าไม่ต้องยืดพี่ดูเตี้ยมากเลยไม่แต่อันนี้อร่อยจริงนะอร่อยแบบผมมั่นใจเหมือนที่พี่พูดเลยว่าถูกปากคนไทยพันล้านเปอร์เซ็นต์ครับแล้วก็อีกอย่างนึงที่อยากจะบอกคือน้องๆมหาลัยเด็กหอที่อยู่หอเนี่ยผมอยากจะแนะนำมากๆเลยแบบซื้อเซตอย่างเงี้ยไปทำที่หอคือประหยัดอร่อยง่ายทำอะไรก็ได้แถมเท่อีกเท่อีกและผมบอกงี้คุณแม่บ้านนะคุณแม่บ้านที่แบบอยากเอาใจคุณสามีนะแต่ว่าฉันออกเรือนไปแล้วแต่ฉันทำกับข้าวไม่เป็นแต่ฉันต้องแอบแอนึกออกไหมฉันต้องแอบแอว่าแบบฉันทำกับข้าวอร่อยเธอก็แอบไปซื้อมาซิแล้วเธอก็มาใส่ไงใส่แล้วยังไงสามีรักสามีหลงใช่เท่านั้นเลยทุกวันนี้นวัตกรรมต่างๆเขาตอบโจทย์คุณทุกสิ่งแล้วนะเดินข้ามแมคโครทุกอย่างคือจบเพราะฉะนั้นหลังจากวันนี้คุณผู้ชมทางบ้านที่ดูไลฟ์สดอยู่นะเดินไปที่แมคโครเลยหาซื้อกันได้เลยเนาะสำหรับวันนี้ต้องบอกว่าขอบคุณไบมากๆนะครับคุณเชฟมากๆนะที่มาทำอาหารอร่อยๆให้เราได้ทานแล้วก็มาบอกสิ่งดีๆให้กับคุณผู้ชมได้ลองไปซื้อมาใช้กันดูด้วยนะครับขอบคุณมากๆจริงๆนะฮะและสำหรับใครนะฮะที่ตอนนี้ชมผ่านไลฟ์อยู่หรืออยากจะมาเยี่ยมชมงานแมคโครก็มาได้นะครับทางงานของเรานะฮะจะเปิดให้เดินกันถึงวันที่27พฤษภาคมนี้นะฮะณฮ12 Impact เมืองทองธานีสำหรับวันนี้ผมตั้มราวุธไบนรพัฒน์และเชฟจ๊อบขอลาไปก่อนนะครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอเสียงปรบมือดังๆให้คุณไบนรพัฒน์เชฟจ๊อบ MHA และคุณตั้มวราวุธอีกสักหนึ่งครั้งค่ะทุกท่านค่ะดังๆเลยนะคะโอ้โหสุดยอดเลยนะคะอย่าลืมนะคะว่า Cooking Demonstration สาธิตการทำอาหารแบบนี้มีทุกวันเลยนะคะที่ Macroniverse ของเรานะคะอยู่ที่ฮอลล์12ค่ะทุกท่านในงาน Thai Fix นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเดินทางมาได้เลยไปขอเวลาสั้นๆอยากจะเล่าให้ทุกท่านฟังนิดนึงได้ไหมคะว่าในพื้นที่ของเราในงานวันนี้เนี่ยมีการจัดส่วนไหนอย่างไรในของส่วนของ Macroniverse เอาไว้บ้างนะอย่าลืมนะคะมีทุกวันเลย5วันมีทุกวันนะคะซึ่งมีวันละ5รอบด้วยกันนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะคะรวมๆแล้วเนี่ยมี Celebrity Chef นะคะทั้งหมด10ท่านด้วยกันที่จะหมุนเวียนกันมาสาธิตการทำอาหารพื้นที่ตรงนี้เลยนะคะ So please never forget that they're all together 5 days 5 rounds per day that for the cooking demonstration and we all together have 10 celebrity chefs to come and join us every day and so all together 10 celebrity chefs and professional chefs to come and cook for you right here just right here in front of Macroniverse and Macroniverse ladies and gentlemen is actually the name of ourBeautiful pavilion here. So I'd like to invite all of you to come and be a part of us here. So please don't forget that we have a total of 5 days. 5 days have 5 days of friends, eat food for you. So in total, there are about 10 days.十位著名厨师来这里烹饪吃饭给大家看哦所以有空可以来这里参观一下啊ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านคะพื้นที่ตรงนี้ไฟค่อยๆอธิบายตรงนี้อธิบายเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพามาฝั่งขวากันบ้างนะคะท่านที่ชมไลฟ์อยู่ค่ะฝากย้ำอีกหนึ่งครั้งนะคะตรงนี้เลยตรงนี้เลยเขาเรียกว่า MHA ใครที่ทำอาหารเพิ่งจะเริ่มต้นทำธุรกิจนี้นะคุณจะต้องเข้าเว็บไซต์เลยนะคะ MHA ค่ะคือ Macro Horega Academy ค่ะเรามีความรู้ต่างๆรวบรวมเอาไว้เพียบเลยนะคะให้ทุกท่านมาเรียนรู้มีคอร์สมีสูตรการทำอาหารที่เยอะที่สุดเลยนะคะไปเช็คไปตามกันได้สอนทุกเรื่องเลยนะคะแม้แต่ทั้งเรื่องของการคิดเงินค่ะเรื่องของการทำมาร์เก็ตติ้งเรื่องของทุกๆอย่างเลยนะคะการโปรโมทร้านอาหารของคุณทำให้เต็มที่ที่สุดค่ะ so please never forget if you are the one who just started
this business, the food industry business, whatever kind of the business you have, maybe it's a restaurant, maybe it's a cafe, it's a catering business, don't worry, you have we have us here, Macro Horega Academy. We have a lot of recipes, we have a lot of secrets, like for example the marketing, the financial secrets that can make you successful. Okay, so never forget to go and visit us online. It's MHA, Macro Horega Academy. And I'd like to bring you here. ทุกท่านคะขยับมาตรงนี้นิดนึงค่ะพื้นที่ตรงนี้โอ้โหสูงนะจากพื้นจรดเพดานเลยอยากจะโชว์ให้ทุกท่านได้เห็นกันมาดูกันนะเห็นด้านบนเริ่มต้นจากด้านบนนะคะพื้นที่ตรงนั้นมีทั้งหมด25ประเทศด้วยกันค่ะที่เรานำวัตถุดิบที่ดีนะคะเข้ามาสู่ประเทศไทยท่านมีวัตถุดิบที่หลากหลายที่สุดคุณภาพสูงที่สุดและแน่นอนในราคาที่เป็นมิตรมากที่สุดกับทุกๆคนนั่นเอง There are altogether 25 countries, ladies and gentlemen, 25 that we bring in, we import all the products, the high quality product, and to be delivered to your doorstep at most reasonable price. And of course, right here on my very right hand side, you can see there are altogether a lot of different sample product samples. There are the great products from Aero family. So please, if you want to have one product of your own, you want to cook something easier and then with more time efficient management, so you can just come and grab one product and try one menu yourself. It's called Aero. Okay, ทุกท่านคะอย่าลืมนะคะว่ามีผลิตภัณฑ์จาก Aero เยอะมากๆที่ต้องชื่นชมนะคะทำให้เราทำงานได้ง่ายเปิดร้านเปิดโรงแรมเปิดเคเทอริงทุกอย่างนะคะจะทำให้เรายกระดับคุณภาพการทำงานไปแบบมาตรฐานมากยิ่งขึ้นนะคะไปสู่การเป็นมืออาชีพนะคะได้กันแบบทั้งอุตสาหกรรมเลยนะคะ so it will allow you to understand your customers more with a variety of products at good quality and of course to be delivered to you at affordable price under our house brand Aero and not only that ladies and gentlemen I'd like to take you to this beautiful areaIt is divided into two parts. One part is the fresh foods and another part is the dry foods over there. So you can see there are actually a lot of them right here, but all of them are so fresh, are so at high quality. ทุกท่านคะอยากจะบอกว่าไปที่แมคโครเห็นทั้งของสดแบบนี้นะคะที่น่าทานจะเป็นผักจะเป็นผลไม้จะเป็นอาหารทะเลมีครบทุกแบบเลยนะคะเนื้อสัตว์ต่างๆมีเยอะมากๆนะคะให้คุณได้เลือกกันนะคะแต่ว่าหมดหรือเปล่ามีแค่ของสดหรือไม่โน้ค่ะไม่ใช่นะคะเมื่อกี้เห็นผลิตภัณฑ์ Aero ไปแล้วใช่ไหมคะที่เป็นตัวลาเบลสีแดงมีลาเบลสีทองด้วยไม่เคยเห็นเหรอคะเดี๋ยวไฟพาไปดูนะคะเดี๋ยวเราเดินไปทางนี้เลยนะคะเพื่อที่จะพาทุกคนไปดูนะคะว่าผลิตภัณฑ์นะคะที่เป็น dry food นะคะเป็นอย่างไรแล้วก็โอ้โหเป็นสีทองด้วยเดี๋ยวพาไปดูนะคะทุกท่านคะมาค่ะพาทุกท่านมาดูกันนะคะทางฝั่งนี้ขออนุญาตนะคะโอ้โหดูสิคุณพื้นที่ของเรา Macro Pavilion ของเรา Macro Universe Universe ของเราอาณาจักรของเรานะคะจักรวาลของอาหารของเราไม่หมดจริงๆเยอะมากๆยกตัวอย่างเช่น Aero นะคะที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็น label สีทองแบบนี้มีข้าวก็มีนะคะมีไส้กรอกก็ได้นะคะมีหลากหลายเลยนะคะที่คุณสามารถหยิบเอาไปใช้ในครัวได้นะอย่าลืมนะคะเข้ามาแวะเวียนมาดูผลิตภัณฑ์ต่างๆของเรานี่คือผลิตภัณฑ์ของ Aero นะคะน่าสนใจมากๆแล้วก็ตื่นเต้นมากเพราะผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงจริงๆนะคะอยากจะบอกทุกๆคนค่ะจริงๆแล้วไม่ได้มีแค่วัตถุดิบนะทุกคนฝ้ายขออีกหนึ่งโซนได้ป่ะได้นะพอมีเวลาอยู่นะเดี๋ยวพากันไปดูค่ะโซนนี้โซนสำคัญที่หลายๆคนกำลังพูดคุยกันอยู่เลยตรงนี้นะคะเป็นโซนที่เราเรียกกันว่าMacro นะคะซึ่งเป็นการเชื่อมต่อนะเป็นแบบ Omni Channel เชื่อมต่ออะไรบ้างเชื่อมต่อการซื้อขายจากทุกช่องทางให้แบบไร้รอยต่อเลยอันเนี้ยสำคัญที่สุดเข้ามาไร้รอยต่อเลยนะคะคุณจะซื้อจากที่ไหนนะซื้อของจากที่ไหนก็ได้ผ่านแอปที่เรียกว่า Macro Pro นั่นเอง Macro Pro นะคะเป็นแอปพลิเคชันสะกดอย่างไรนะคะนู่นเลยเห็นไหมคะ Macro Pro สีแดงขวามือบนสุดเลย Macro Pro ตรงนั้นนะคะเวลาดาวน์โหลดมาแล้วทำอะไรได้บ้างอ่ะไฟค่อยๆเล่าให้ฟังนะคะในแอปพลิเคชันของ Macro Pro เนี่ยมีฟีเจอร์ต่างๆเยอะมากเลยทุกคนใครที่ไม่ค่อยมีเวลาใช่ไหมอยู่บ้านแล้วเฮ้ยทำยังไงดีอ่ะจะต้องซื้อวัตถุดิบนั่นนี่ต้องไปหลายแห่งเลยไม่มีเวลาไปดูคุณกดแอปเลยนะคะแล้วสามารถกำหนดวันที่จะมาส่งได้เลยทันทีนะคะเวลาที่คุณสะดวกมาถึงดอสเซ็ตมาถึงที่บ้านได้เลยนะคะนี่คือแอป Macro Pro นะคะนั่นคือ1ส่วนแต่ยังไม่หมดค่ะเรายังมีอีก1ส่วนสำคัญนะคะนั่นก็คือเจ้าของธุรกิจนะคะขนาดย่อมเนี่ยก็สามารถไปขายบนแพลตฟอร์มของเราได้เหมือนกันขายได้ด้วยเหรอได้ได้จริงๆไปขายบนแพลตฟอร์มของเราได้เลยนะคะนี่คือการสนับสนุนเนาะให้กับSME หรือผู้ประกอบการรายย่อยนะได้มีพื้นที่ในการขายสินค้าเพิ่มมากขึ้น
สะดวกทั้งคนขายสะดวกทั้งคนซื้อเลยนะเอาแล้วก็อีกอย่างนึงค่ะสำคัญมากๆเลยนะคะนั่นก็คือการสะสมพอยต์เอาพอยต์พวกนั้นเนี่ยมารับสิทธิประโยชน์ต่างๆหรือเอามาแลกเป็นส่วนลดก็ได้เหมือนกันนะคะเห็นไหมคะว่าประโยชน์หลายต่อมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการสั่งอย่างโปรค่ะการแน่นอนการซื้ออย่างโปรนะคะแล้วก็การคุ้มอย่างโปรนะคะกับสินค้านะคะกว่า 50,000 รายการนะคะบนแพลตฟอร์มของเรานะคะง่ายมากๆนะคะสวยปุยเยาวังจิรู้กว่านี่今天每空忙着工作哈，你就是卸载一下我们的 APP 好不好？卸载我们的 APP 后之后，你就可以我们那个东西就可以直接送到你的门口了。爱妈妈 ，So all the products will be delivered right to your doorstep. It's so easy like that. Just download our application and it's called Mac Pro Pro. So ท่านผู้บริการทุกท่านคะเพื่อนๆคะใครก็ได้ที่มองอยู่ชมอยู่ตอนนี้นะอย่าลืมไปฝากเอาไว้หน่อยแล้วกันว่างานของเราเนี่ยจัดตั้งแต่วันเมื่อวานแล้วนะคะแล้วก็เดินทางไปจนถึงวันที่27เลยค่ะถ้ามีเวลาแวะมาหน่อยนะคะพื้นที่ของเราตรงนี้สนุกมากๆแล้วมีกิจกรรมตลอดทุกวันเยอะจริงๆเอ๊ะอีกแป๊บเดียวเนี่ยเดี๋ยวจะมีอีกหนึ่งรอบของการคุกกิ้งแล้วนะคะเป็นเชฟเป็นเซเลบริตี้เชฟอีกท่านหนึ่งซึ่งเป็นแชมป์ของ Top Chef Thailand น่าจะเขาเรียกว่าซีซั่น2เนาะตอนนั้นนะคะก็คือเชฟออโต้นั่นเองเอ๊ะเหมือนกับว่าจะเป็นเนื้อจระเข้ไม่รู้จริงหรือเปล่านะคะเดี๋ยวยังไงลองมาติดตามกันดูน่าจะประมาณเวลาประมาณ 11:00 นนะคะ 11:00 นนะคะคร่าวๆแบบนั้นนะคะอย่าลืมนะคะว่าแมคโครตั้งใจมากๆที่จะสื่อสารในเรื่องความมุ่งมั่นนะคะเปลี่ยนแปลงนะคะมาเติมเต็มคุณภาพชีวิตของทุกคนนะคะสุขภาพความรักความสุขแล้วก็แน่นอนความเป็นอยู่ของชีวิตที่ดีขึ้นสำหรับทุกๆคนนั่นเองนะคะงานของเราจัดอยู่ที่ Impact เมืองทองธานีนะคะเป็นส่วนหนึ่งของ Thaifex นั่นเองนะคะ Thaifex Anuga Asia 2023นั่นเองนะคะอย่าลืมว่ารอทุกคนอยู่ที่บูธที่มีชื่อว่า UU 15นะตัว U 2ตัวแล้วก็15นะคะฮอล์12นะคะแวะกันเข้ามาได้ UU 15นั่นเองนะคะ So please never forget to come by say hi and then enjoy with and visit our booth here we have the beautiful pavilion it's called Macro Universe our universe is always open to welcome everyone here come and be a part of our exhibition our joy entertainment and then to learn more about the best way to improve your business and to use the best product to, and deliver the best food experience to your loved ones thank you very much ขอบคุณทุกท่านมากๆแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันใหม่อีกแป๊บเดียวเท่านั้นนะคะอย่าลืมติดตามแมคโครด้วยนะคะพบกันที่ UU15 ค่ะ